ทำอย่างไรให้ชีวิตบนโลกดิจิทัลที่มีความเสี่ยงปลอดภัยนอกจากจะต้องมีระบบที่ดีพอในการรับมือแล้วเนี่ยแต่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเจอภัยคุกคามได้นะคะภัยคุกคามในระดับปกติเนี่ยเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนึงมีไวรัสเข้านะอย่างมือถือพวกเราก็คงเคยเจอนะคะอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าทางหน่วยงานนั้นๆเนี่ยจะต้องดูแลนะคะแล้วจะต้องแก้ปัญหาเองแต่ถ้าเกิดมีภัยคุกคามที่มันมาถึงระบบที่ให้บริการที่สำคัญนะคะเช่นถ้าคุณเป็นธนาคารเนี่ยระบบ ATM จะล่มนะคะไอ้โมบายแบงกิ้งเนี่ยทำให้บริการที่สำคัญเนี่ยมีปัญหาละอันนี้เราเรียกว่าเป็นภัยระดับที่ร้ายแรงนะคะทางหน่วยงานนั้นๆเนี่ยจะต้องรีบแจ้งมาที่สำนักงานนะคะเพราะว่าสำนักงานนั้นจะเป็นตัวกลางในการให้ความช่วยเหลือนะคะในการให้องค์ความรู้ในการช่วยคอนซัลท์ให้บริการปรึกษาให้คำแนะนำว่าจะต้องรับมืออย่างไรนะคะนอกจากนั้นเองเนี่ยก็ยังจะเป็นผู้ประสานงานเพื่อจะระดมคนที่มีขีดความสามารถมาช่วยแก้ปัญหานั้นๆแต่ถ้าเกิดภัยคุกคามมันโดนเยอะมากนะแล้วเริ่มทำให้ระบบล่มจะล่มไปที่อีกระบบอื่นละเช่นจากไฟดับนะคะคิดดูว่าถ้าไฟดับโดยระบบควบคุมมันเสียหายหมดเนี่ยกู้คืนมาไม่ได้เนี่ยเป็นเรื่องของการที่ถูกภัยคุกคามที่สามารถจะลามไปที่โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆอย่างเงี้ยเราเรียกว่าระดับวิกฤตซึ่งระดับวิกฤตเนี่ยสำนักงานก็เห็นว่าจะต้องใช้อำนาจตามกฎหมายทางด้านความมั่นคงเช่นพ.ร.ก.ฉุกเฉินและที่อาจจะต้องประกาศให้พื้นที่ที่มีผลกระทบอะไรแบบนั้นเป็นต้นอันนี้ก็จะส่งต่อให้ทางผู้ที่ดูแลในเรื่องของพ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงค่ะระดับความรุนแรงของภัยคุกคามไซเบอร์1. ระดับไม่ร้ายแรงหมายถึงภัยคุกคามที่ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำงานได้ช้าลงแต่ยังให้บริการได้หน่วยงานตรวจสอบ 2. ระดับภัยร้ายแรงหมายถึงภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการบริการพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศไม่สามารถให้บริการได้ 3. ระดับวิกฤตหมายถึงภัยคุกคามที่ให้ระบบคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับบริการพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศถูกทำลายเป็นวงกว้างส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนและเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐจะเห็นได้ว่าภัยไซเบอร์นั้นมีหลากหลายรูปแบบและอาจส่งผลกระทบต่อตัวเราครอบครัวและองค์กรได้โดยไม่ทันตั้งตัวดังนั้นเราจึงต้องตระหนักรู้และเท่าทันภัยไซเบอร์ตลอดเวลาเชื่อว่าประเทศไทยจะต้องมีความปลอดภัยด้านไซเบอร์ที่เข้มแข็งมั่นคงปลอดภัยอย่างแน่นอน